คุณผู้ชมมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกระดาษรีไซเคิลของบริษัทปัจนจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์นะคะที่ล่าสุดตอนนี้คุมเพลิงได้แล้ว90%คาดว่าจะสามารถดับไฟได้หมดภายใน2ทุ่มของวันนี้จากเมื่อวานนี้ตอนแรกประเมินว่าน่าจะหนึ่งวันแต่ปรากฏว่าก็ลากยาวมาต่อด้วยนะคะในความคืบหน้าของเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับบริษัทปัจนจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์จำกัดสาขาบางปลาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นโกดังกระดาษรีไซเคิลทางในอำเภอเมืองสมุทรสาครร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์บอกว่าตอนนี้การดับไฟถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายคืบหน้าไปแล้ว90%เซจากความร่วมมือของทุกฝ่ายตอนนี้รอรถแบ็คโฮเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำดับไฟได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้บนกองกระดาษทั้งหมดได้ภายในสองทุ่มคืนนี้เพราะว่าเมื่อวานก็จะบอกว่าเรื่องของโครงสร้างมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะรถเนี่ยเข้าไปแล้วดับเพลิงลำบากติดคาเหล็กแบบนี้ด้วยค่ะแม้ว่าจะดับไฟได้หมดแต่ยังคงวางแผนเฝ้าระวังไฟปะทุโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สังเกตการต่อไปอีก48ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงแรกเป็นการเฝ้าระวังจุดความร้อนถ้าหากพบว่ามีจุดความร้อนรถแบ็คโฮจะเข้าไป เขีย่ยเปิดพื้นที่เพื่อฉีดน้ำลดอุณหภูมิทันทีและอีก24ชั่วโมงหลังเป็นการเฝ้าระวังว่าจะเกิดการประทุขึ้นใหม่หรือไม่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีตามแผนปฏิบัติการก็จะส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่เทศบาลตำบลบางปลาและสถานประกอบการต่อไป ส่วนความเสียหายเบื้องต้นเห็นว่าโครงสร้างอาคารโกดังแล้วก็กระดาษที่เก็บไว้นี่คือเสียหายหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผลกระทบในเรื่องของสารเคมีซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบนะคะเนื่องจาก1ในสของกระดาษที่ถูกเผาไปเป็นกระดาษบริสุทธิ์แล้วส่วนที่เหลือเป็นกระดาษสีน้ําตาลเกรด A ที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วดังนั้นเรื่องสารเคมีก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้อาจจะมีผลเรื่องของฝุ่นละอองที่มันปลิวไปตามลมบ้าง ดังนั้นจึงสั่งการให้เทศบาลตำบลบางปลาร่วมกับอสอมในพื้นที่ออกสำรวจเพื่อดูความเสียหายแล้วก็พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปมาดูด้านตัวแทนโรงงานกันบ้างนะคะก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนแล้วก็รับปากว่าจะดูแลคนที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดโดยขอให้ประชาชนไปลงชื่อแจ้งที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท ยังไม่รวมโครงสร้างอาคารแล้วก็เครื่องจักรโดยโกดังกระดาษรีไซเคิลของบริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์จำกัดถูกเลิงเผาไหม้มานะคะคือก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้มีการความพยายามที่จะเอาแบ็คโฮ2สองคันไปทำการขุดนะคะแล้วก็จะฉีดน้ำเข้าไปแต่ปรากฏว่าตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยเหมือนมันต่อหลังคาลงมาค,ค่อนข้างเตีย้ย มันไม่สามารถจะขุดได้นะคะแล้วเนี่ยหลังคาถล่มลงมาด้วยยังดีที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เขาคอยสังเกตการแล้วก็หลบออกมาได้ทันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะเหตุที่โรงงานของบริษัทวินโปรเซสต์อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพบว่ามีเปลวไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งภายในโกดังที่5ซึ่งเป็นโกดังใหญ่ที่สุดหลังจากครบ2สัปดาห์ของการเกิดไฟไหม้คือไหมมาตั้งแต่22เมษายน จ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงได้คลิปที่เราเห็นในภาพข่าวนี้นะคะถ่ายโดยกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมรักสนองภวาที่บริษัทวินโปรเซสค่ะส่วนการขุดบ่อขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โรงงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียจากโรงงานที่ผ่านการไฟไหม้รั่วไหลสู่แหล่งธรรมชาติและพื้นที่เกษตรของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ พบว่าดินที่ขุดขึ้นมามีลักษณะผิดปกติสีออกชมพูอมม่วงมีสีดำสีเทาน้ำตาลแล้วก็เขียวคือปนปนกันค่ะมีคำถามจากกลุ่มอนุรักษ์นะคะที่เป็นนักอนุรักษ์ว่าดินที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยปนเปื้อนสารพิษไหมและในบริเวณจุดที่ขุดลึกไปประมาณ5เมตรปรากฏว่ามีน้ำสีดำ ลักษณะมันวาวเอ่อขึ้นมาด้วยแสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนขั้นรุนแรงในชั้นใต้ดินและชั้นน้ำใต้ดินหรือไม่ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะค่ะ